พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้นำจากอินโดนีเซียมาเลเซียเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยครั้งที่12โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยให้เป็นอนุภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน ในนทุกด้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความเชื่อมโยงภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงพร้อมทั้งยังได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในเรื่องของการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็นอนุภูมิภาคที่มีพื้นที่การพัฒนาอย่างบุรณาการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมปราศจากความเหลื่อมล้ํา และยังมีพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเสนอให้ที่ประชุมนำมาร่วมพิจารณาในการปรับปรุงด้านการผลิตและการบริการเพื่อสนองรูปแบบการบริโภคสินค้าใหม่พัฒนารูปแบบทางการค้าและก็เร่งรัดพัฒนาเครือข่ายเมืองสีเขียวตลอดจนระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสีเขียวที่เป็นรูปธรรมให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ